เราไม่จำเป็นต้องต้านผลักหรือรู้สึกเป็นกลัวอะไรเขาเลยบางคนก็เป็นรักแท้นะคะก็มาหนุนส่งให้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่นั่นเหมือนกันไม่จำเป็นต้องต้านผลักอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะเขาว่าโซเมทคือเป็นพลังงานบวกสุขและก็เรียวมากถ้าสมมติว่าเป็นคู่รักเก่าในอดีตก็จะเป็นอัตตาตัวปลอมของวิญญาณที่ตกค้างแต่เขาจะก็มีพลังงานรักบริสุทธิ์ตรงนี้อยู่แต่ตัวจริงจิตวิญญาณของเขานั้นเขาหลอมรวมกับพระเจ้าอยู่แล้วเป็นปกตินะครับแต่เมื่อเขาเป็นโซเมทก็ให้เขามาอบอุ้มอุปถัมภ์ปกป้องคุ้มครองดูแลเราไปเลยไม่ดีกว่าหรอครับ จะไปต้านปากจะเป็นตัวก็ทำไมล่ะเนาะเหมือนคนมีบริการมาดูแลเราตั้ง5คนมันงดงามนะทำไมต้องปลดปล่อยเขาคืออะไรเชิญเขากลับบ้านเหรอนะปลดปล่อยเขาคือเมื่อเขาไม่สมหวังในรักที่เขาสมหวังนะเพราะเขาเป็นโซเมทเขาสมหวังอยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้ตามมาเพื่อเอาอะไรกับคุณนี่เขาตามมาเพื่อให้ไปกลัวเขาทำไมล่ะ นะครับดังนั้นถ้าเป็นโซมาจริงๆก็น่ายินดีนะครับและหลายคนที่มีปัญหาเรื่องความรักอันนี้ผมขอเสริมอีกนิดนึงเนาะหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักอยู่นะครับเขาก็จะตามหาความรักมากมายดังนั้นก็คือว่าวันใดไม่ต้องไปตามหาเลยนะครับวันใดเธอแต่งงานกับจิตวิญญาณภายในหรือโซเมทนี่แหละอ่ะแต่เป็นรูปแบบของจิตวิญญาณการแต่งงานของจิตวิญญาณภายในก็คือการที่เรารู้สึกเต็มอิ่มพร้อมสมบูรณ์โดยที่ไม่รู้สึกขาดแคลนโหยหาความรักจากที่อื่นฉันสามารถที่จะไปตลาดไปแดนเดลมิดไปช้อปปิ้งคนเดียวได้เห็นมั้ยมันไม่จำเป็นต้องมีใครเป็นแฟนเป็นกายหยาบมาจูงแขนเราหรอกใครทำสิ่งนั้นได้เรียกว่าเต็มจากภายในล้อมรวมจากภายในคนเดียวมีสองร่างเรียกว่าเต็มอิ่มพร้อมสมบูรณ์และนะครับคนที่เป็นคู่รักคู่แท้ผู้ที่เสมอจิตเสียงเสมอกันจะไหลเข้ามาเองจะไม่เอาก็จะมาเองแต่ถ้าวันใดคนไหนขาดแคลนทวินหาโหยหาตามหารักส่วนมากแล้วเพราะรู้สึกขาดแคลนไม่ถูกการเติมเต็มจึงพยายามแสวงหาเมื่อแสวงหาสิ่งที่ได้มาคือขาดแคลนเสมอจิตตนสุดท้ายเมื่อดำรงชีพไปก็มีแต่ความขาดแคลนและขาดแคลนขาดแคลนดังนั้นกลับเข้ามาสู่จิตตัวเองนะครับเติมเต็มตัวเองให้สมบูรณ์ก่อนอันนี้เฉพาะคนที่กำลังติดตามหาความรักนะส่วนผู้ที่มีเมื่อกี้นี้ที่ถามมีโซเมท5คนเป็นเรื่องที่น่ายินดี เมื่อเรายินดีไม่ต้านผลักดันโคนันทะต้านผลักเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าทำไมเธอไม่รับรักฉันฉันก็เขาก็จะพยายามแทรกเหมือนน้อยใจนะครับต้านผลักจะคงอยู่ยอมรับเข้าใจเฝ้าดูเขาก็จะเข้าใจและหลอมรวมเราแล้วก็จะคลายและออกจากเราไปตลอดกาลนะครับอย่างนี้มันน่ารักกว่าไหมนะครับลองไปคิดดูขอบคุณครับเขาถามว่ามีโซเมทในรูปเทวดาไหมมีทุกภพทุกภูมินะครับผมนะโซเมทคือเรามีตัวตนหลากหลายมิติอยู่แล้วนะครับผมมีทั้งตัวจริงตัวปลอมตัวแท้ตัวเทียมสารพัดเลยครับผมนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าเราสุขไหมหรือเราทุกข์ไหมเดินตามความสุขทุกสรรพสิ่งจะสัสให้เรามาเองนะครับแค่นั้นอันนี้แนวผมนะเชิญแนวพี่ดอนครับขอบคุณครับพร้อมเลยค่ะครับผมคือจะมีโซเมทที่เป็นอัตตาตัวปลอมอยู่แล้วก็มีโซเมทที่เป็นอัตตาเป็นจิตเติมแท้ตัวจริงอยู่นะครับผมเมื่อเราก้าวเข้าสู่มิติที่5แล้วนะครับมิติที่4มิติสมมติมิติที่4ที่เป็นอัตตาตัวปลอมที่เขาและอยู่หลายๆอดีตชาตินะครับผมวางใจในมิติ4ไปให้หมดว่ายังไงเขาก็ขึ้นมิติ5ได้อยู่แล้วแต่มาวันนี้เราอยู่มิติที่5เราก็สามารถที่จะยิง
พลังงานแห่งรักสู่มิติ5เป็นผู้กำกับได้เลยเมื่อเราวนเวียนเล่นอยู่กับมิติ3 4จริงอยู่กายเราเล่นแต่ถ้าจิตเราอยู่มิติที่5แล้วนะครับผมเราจะไม่ใช่อยู่ในฐานะตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปเราสามารถที่จะก้าวเข้ามาเขียนบทละครและเป็นผู้กำกับเองได้เสมอทุกสรรพสิ่งอดีตอย่างไรสำคัญคือจิตปัจจุบันนะฮะอย่างของพี่นนท์แผ่รักแผ่แสงแล้วก็คลายอัตตาตัวปลอมนั้นให้เขาไปหลอมรวมอันนี้ก็งดงามดีนะครับส่วนทางวิธีผมก็คือเขียนบทใหม่สร้างบทใหม่นะครับทุกอย่างจะเป็นรองทั้งหมดเราจะเฉิดฉายสยายปีกแห่งบทละครของมิติที่5โดยไม่ได้มาจากอัตตาตัวปลอมของเราดังนั้นเมื่อเราดำเนินชีวิตจากจิตเดิมแท้อัตตาปลอมภาคชาติไหนเขาก็เล่นเข้ามาไม่ได้เหมือนคลื่น AM FM เขาไม่ตรงกัน อันนี้ก็เป็นพยานรักไก่นะนะครับเราก็จะทิ้งกรรมแห่งอดีตชาติไปหมดเลยกรรมไหนๆเขาก็จะเข้าเวมาแวะเวียนอยู่เรื่อยๆเช่นวันนี้ทำให้เราตกรถเราต้องทำให้เราทุกข์แต่ฉันไม่ทุกข์อ่ะจิตฉันไปอยู่มิติ5แล้วชะตากรรมก็ทำอะไรเราไม่ได้โซเมตภาคมิติ4ก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราไม่อยู่คนละขึ้นกับเขานะครับดังนั้นเหมือนการสำคัญที่สุดคือเมื่อเรายกระดับจิตเข้าใจทุกมวลอริยบทแล้วมิติ4จงไปเล่นกับมิติ4ในภาคของฉันละเองแล้วกันนะครับโคละขึ้นเขาจะไม่สามารถที่จะมาแตะต้องหรือทำอะไรเราได้เลยนะครับสุดท้ายเราก็แค่สิ่งที่งามให้เขาเพราะทุกอย่างล้วนเป็นหนึ่งเดียวขอบคุณครับในความเข้าใจของผมเนาะโซเมตคือคู่รักคู่แท้คู่บุพเพสันนิวาสคู่หวานซึ้งก็คือโซเมตนะครับผมมันมีความรักเรียบทุกคนก็ปรารถนารักแท้ส่วนทวินเฟรมส่วนมากแล้วจะเป็นวิญญาณของเราเองที่แยกมาเป็นสองร่างและส่วนมากไม่ใช่เป็นคู่รักเสมอไปนะครับผมจะเป็นคู่ขัดแย้งคู่เวรคู่กรรมคือคู่แห่งการขัดใจก็ได้เพื่อเป็นกระจกสะท้อนสิ่งที่เรายังขาดแคลนนะครับเรายังเป็นคนขี้หึงเราจะมองคนอื่นเป็นคนขี้หึงเราเป็นคนขี้เกียจเราก็จะด่าแฟนเราว่าเกียดนั้นทวินเฟรมนี้อาจจะแปลว่าคู่หูเจ้านายกับลูกน้องหรือคนที่อยู่โรงงานหรือญาติพี่น้องก็ได้พ่อแม่ลูกก็ได้ทวินเฟรมแปลว่ากระจกเพื่อให้เราได้ยกระดับจิตนะครับหากเรายังมองคนอื่นเป็นอย่างไรนะครับทุกอย่างจะสะท้อนว่าเป็นกระจกว่าเราเป็นอย่างนั้นนี่คือหน้าที่ของทวินเฟรมทวินเฟรมจึงไม่ใช่คู่รักหวานแหววนะครับจะหวานแบบก็ได้จะพิสวยก็ได้นะครับแต่สมมติเขามาเพื่อให้เรายกระดับจิตร่วมกันและเราก็จะสลับเรือกันเล่นบทละครนี้นะครับผมขอบคุณครับ